รางรับส่งถึงจุดที่เราจะเข้าไปในงานด้วยค่ะพี่แม่ล่วงนี่ค่ะมีรถรางอย่างดีนะคะคือรถเข้าไม่ได้ก็จะมีรถรางนี้นะคะเข้าไปในงานนะคะมากันได้มีรถรางเข้าไปในงานจอดด้วยจอดด้วยแป๊บนึงรอหนึ่งท่านเชิญค่ะนี่ค่ะรถรางนั่งไปในงานนะคะที่จอดรถกว้างขวางค่ะที่จอดรถกว้างขวางเลยนะคะตอนนี้เวลา18นะยังจะประมาณสัก18นาฬิกา10นาทีค่ะรถจอดเยอะเลยชมฟรีนะคะแล้วก็มีตลาดสี่เผ่าด้านในเดี๋ยวเราจะไปชมกันค่ะร้อนค่ะตอนนี้กำลังมาที่งานดอกกวนใช่ไหมมาถึงแล้วเดี๋ยวอัดลูกจะใช้อะไรโดนจะรอดเข้าไปนะพ่อมีคนอยากขึ้นด้วยเยอะเลยนี่ค่ะเชิญค่ะโอ้คิดเก๋อยู่เลยกล้ามากเลยมีคันหลังอีกค่ะมีคันหลังอีกค่ะนี่ค่ะเออวู้รถรางอย่างเท่เลยรถมีรถรับส่งเข้าไปข้างในนะคะรถก็จอดข้างนอกนะไม่ต้องเข้ามานะนี่ค่ะในสวนสมเด็จนะคะก็ให้มันจอดรถแล้วก็นั่งรถนี้เข้ามานี่มอไซค์อยู่ด้านนี้ค่ะมอไซค์จอดตรงนี้นะคะแค่ปกติก็ได้มาเที่ยวงานแล้วนะตรงนี้มอไซค์จอดตรงนี้มอไซค์จอดตรงนี้นะคะก็เสือก็นี่ก็จะมีของเล่นตลอดทางเลยค่ะจอดเราต้องเดินเข้าไปนะคะตอนนี้ทางเข้าค่ะทางเข้าค่ะทางเข้านี่ค่ะชมอากาศเย็นสบายตอนเย็นๆนะคะอย่าลืมมานะคะมีถึงวันที่21มีนาคมหอมดอกลำดวนเลยนะคะนี่คือดอกลำดวนหอมจังเลยถึงแล้วค่ะจอดแค่ตรงนี้แล้วก็เข้าไปในงานเองนะจ๊ะอ่ะรถมาจอดแค่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวผ่านจุดคัดกรองตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเดินเข้าไปในงานนะคะสำหรับเทศกาลดอกลำดวนสืบสานประเพณี4เผ่าไทยศรีสะเกษ2564ค่ะ17ถึง21ตอนนี้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลงเลยนะคะเดี๋ยวเราประชุมบรรยากาศสำหรับวันนี้เลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศวันนี้เลยลงทางขวางนะเดี๋ยวเราลงทางขวางลงทางขวางแต่มันเต็มมันเต็มบอกหมอโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศนี่เลยค่ะผ่านจุดคัดกรองตรงนี้ค่ะผ่านจุดคัดกรองนะคะผ่านจุดคัดกรองตรงนี้เลยผ่านจุดคัดกรองนะคะผ่านจุดคัดกรองแล้วก็นี่ค่ะเข้าแถวผ่านจุดคัดกรองนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้ามาในงานนี้ยืนต่อแถวนะคะใส่หน้ากาก 100% แล้วก็ผ่านจุดคัดกรองติดสติกเกอร์ค่ะติดสติกเกอร์ติดสติกเกอร์นะคะวัดอุณหภูมิแล้วล้างมือด้วยเจลนะคะค่ะนี่ค่ะรถรางที่นะคะให้ท่านนะคะจากจุดที่เป็นลานจอดรถเข้ามานะคะรถรางอย่างเก๋เลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศของตลาดนี่ค่ะด้านในเลยค่ะเดี๋ยวตอนนี้รับชมกันในคลิปหน้าเลยค่ะ